and K 48. Woo! Everybody, a line like you've never seen before. All right, here we go. Everyone leave Bangkok. These ladies are coming down to perform for you. ดิจิตอลไลฟ์ฟรอมโฮมนะคะวันนี้กลับมาเจอพวกเรานะคะกี่สาวคะวันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9สาวแสนซนแสนซนแสนซนเหรอแสนซนดีมากค่ะเพื่อนพี่น้องๆค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราคือเมมเบอร์ที่อยู่ในเซมิสเตอร์ทั้ง3เพลงเลยค่ะเอวันนี้แน่นอนว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรไปไม่ได้เนื่องจากพอดีนะคะเวลา 12:00 นเมื่อตอนเที่ยงทาง Winkel Official นะคะเขาได้ปล่อยตัว performance video นะคะทั้ง3เพลงออกมาที่เพลงนะ3เพลงเวอร์ชั่นใช่มั้ยคะ3เวอร์ชั่น4คลิป2เพลงอะไรบ้างคะอันแรกเพื่อนๆคะเดี๋ยวก่อนที่มาก่อนเราจะแบบไปพูดถึงคลิปเราแบบแนะนำตัวกันหน่อยไหมคะเผื่อเขาไม่รู้ว่า9สาว9หรือเปล่าแสนซนคือใคร9สาวแสนซนคือใครใครกันอ้าวดิฉันคนแรกเหรอคะนี่ทำไมมีสองสาวโอเคสวัสดีค่ะบัมบูค่ะบัมบูปิงเคประเทศค่ะเย้เย้สวัสดีค่ะจ๋าบีเอ็นเคประเทศค่ะเย้สวัสดีค่ะนายวินเคฟอร์เดสค่ะสาวผู้มากับน้องถ่ายของตลอดเลยเนี่ยถ่ายอินเก่งฮาร์ดเซลโอเคค่ะแอดอพี่มายูปะพี่มายูสวัสดีค่ะมายูค่ะเย้เย้เป็นการบูสต์อัพเอเนอร์จีถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะมิ้งมิ้งค่ะสวัสดีค่ะเจนค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะสกังค่ะเย้ต่อค่ะสวัสดีค่ะฝนค่ะสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะเย้น่าจะครบของจริงแล้วใช่ไหมคะฟินาเล่โอเคครบแล้วค่ะแล้วด้วยความที่ห่างหายไปนานนะคะดิฉันก็เลยโลกๆนิดนึงค่ะเมื่อกี้น้องสิช่วยได้นะคะก็อย่างที่เกริ่นไปนะคะทุกคนคะเมื่อตอนเที่ยงพวกเราได้ทำการปล่อยเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอออกมาใช่ไหมคะทั้งหมด4คลิป4คลิปกันนั่นคือมาเพื่อนพูดมาเลยค่ะดีอาร์ดีอาร์พิเศษด้วยเป็น performance video ที่ไม่ใช่แค่แบบ dance practice ธรรมดาใช่ไหมใช่เห็นความแบบความปังของคอสตูมนะอ่ะต่อไปนี่ชอบมากสีดำสีดำสีดำเป็นแบบเห็นแบบว่าฟังเพลงครั้งแรกแล้วก็ท่าเต้นครั้งแรกของสีดำด้วยอ่ะต่อไปคลิปที่สามเพื่อนOnly today, only today, and acapella. แล้วก็ปิดท้ายด้วย acapella ค่ะใช่สุดปังนะคะบอกเลยว่าปังทุกคลิปจริงแฟนๆคอมเมนต์ได้นะคะใครที่ได้ดูแล้วบ้างคะหรือใครไม่ดูคะดูแล้วยังไม่ได้ดูค่ะคลิปเลยค่ะไม่ได้ดูเหรอคะเจนนี่ไม่ได้ดูเหรอคะใช่ค่ะผมถามว่าจะ react ค
ค่ะแบบว่าจะไลฟ์กับแฟนคลับอีรีแอคคลิปมาลงโซเชียลก็มีแผนงั้นวันนี้เราจะมารีแอคกันนั่นเองนะคะสาวๆจะถึงตา Let's go เราดูไปแล้วแบบคร่าวๆรอบหนึ่งนะคะเริ่มจากกันไหนคะดีอาเรามาเริ่มจากคลิปแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับดีอาดีอาเพื่อเป็นเวอร์ชันแบบสุดปังไปค่ะดีมากดูไปแล้วดีมันดีจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วดูอีกได้เนาะจริงเจอตื่นเลยชอบโมบายมากบอกเลยโมบายแบบสุดปังชอบเรื่องนี้มากตูต้องแขนดีโอเท่ชอบแบบขวัญแสบอ่ะพี่เป้กับจี้นะครับจี้จี้เป็นสาวมากเลยอ่ะใช่อ่ะเขาเป็นสาวน้อยแล้วมันสวยดีมากโอ้โหติดต้นโพที่ปังแท้นี่ใช่ใช่ใช่โอ้โหเท่มากคือแบบนางแบบนี่แบบนี่น้องเจนสวยเป็นเมกันเกิลน่ะไม่แต่ว่าเมกันเขาตุ่มปังทุกคนเด้ออุ้ยมิวสิกเลือกมาเองทุกคนตุ่มคือชุดตัวเองนะตัวเองมีโซไลด้วยใช่ใจชอบฟูบอยแบนด์นี่มากเลยอ่ะสามคนเออบอยแบนด์เนาะอุ้ยน่ารักชอบความแบบที่ชอบน้องเทสอ่ะพี่เป้ชอบความลองเทคเป็นลองเทคที่ดีอ่ะพี่เป้นะพี่บอลก็คือแบบเก็บกันแล้วคืนเลยพี่เป้เซ็กซี่อ่ะพี่จริงจริงพี่เป้สวยที่สุดเลยแล้วคุณธนันยัดตังค์มาเนี่ยอันนี้ข้างหลังใช่ไหมพี่บอลนะคุณไหมโอ้ยตายแล้ววันไหวจังเลยพี่ชอบซีนโต้เฮ้ยเออชอบคนละการดีมากเลยอ่ะพี่แก้วเดี๋ยวโอ้ยใจแม่หล่อที่สุดหล่อมากเอาลงนี้น่ารักนี่บอกเลย MVP นี่อันนี้พี่หวานแม่สวยพี่มีกันเนื้อสวยมากโอ้โหชนะทำไมเยอะพี่หวานก็คือเลิศคอเรียสตาร์เนอร์ดีมากเครื่องอ่ะเออสมบัติสุดฟังว่าเมนดาเออันนี้ก็คือแบบนี่คือพี่ปันแบบหลวมากตายนะหลวมจริงใช่ไหมพี่อันนี้ชอบเลยโอ้เดี๋ยวดูพี่น้ำหนึ่งเออตาหวานเกิดมาเพื่อท่านี้เลยอ่ะจริงใช่ไหมแบบใช่มากแบบท่าเข้ากับพี่หวานมากมีโมบายลูกผมสวยใช่มันก็ลูกโมบายมากเลยอ่ะน่าจะคิดเองด้วยมั้งร้องเพลงคิดไม่ได้ยินมันทางบ้านได้แต่เราไม่ได้ยินใช่ตุ้มติ้งเออไปเลยบอกเลยฟีวิ้งด้วยสวยมากอันลองเทคที่แบบพี่ชิลลิ่งคะนี่นะคะทุกคนเราได้ยินมาว่าลองเทคคลิปนี้ใช้เวลาถ่ายแค่2ชั่วโมงโอ้ยการถ่ายยาวแบบว่าไม่มีตัดต่อเลยใช่ไหมคะอืมตอนนี้อะเมื่อไหร่คะเมาหน่อยสมมุติว่าถ่ายกันไป8รอบแล้วรอบที่ใช้ได้คือรอบไหนคะรอบที่8หนูไม่รู้เลยเพราะว่าถ่ายแบบหลายรอบมากแล้วนี่รู้สึกว่ามันปังมากกว่าที่หนูคิดไว้นะเพราะว่าจำได้ว่าตอนถ่ายแบบตบตีตบตีตบตีมันปังตอนถ่ายเบื้องหลังกล้องฮ
เออตอนแรกที่คิดว่าแบบเป็นถ่ายลองเทคใช่ไหมแบบพี่ก็แอบคิดในใจว่าเฮ้ยจะได้หรออะไรมันยากมากนะการถ่ายลองเทคแล้วพวกเราอ่ะไม่ได้ซ้อมกันก่อนแบบไปเจอที่จริงแล้วก็ซ้อมเอาตรงนั้นแบบแค่แป๊บเดียวแล้วพี่ก็คิดในใจว่ามันจะออกมาเป็นไงอ่ะมันจะดีจริงๆหรออะไรเงี้ยเออแต่พอตอนเห็นครั้งแรกก็แบบเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดเยอะมากมากเลยอ่ะน้องเจนอ่ะน้องเจนไม่แค่จะบอกว่าคืออันนี้ดูดีมากแต่คือตอนเบื้องหลังเพราะมันเป็นลองเทคแล้วพื้นที่การเดินใช้สอยมันน้อยมากเบื้องหลังก็คือแบบว่าแทบจะแบบไปๆต้องกอดคอกันแบบค่อยๆกระดึกกันออกไปทีละคนยากมากเบื้องหลังใช่ต้องขอบคุณครูติ๊กด้วยครูนนท์ครูวันที่แบบปุ๋ยเขาคิดมาแบบครูพูดเลยเนาะว่าตอนนั้นแบบครูอยากให้พวกเราอะทำแบบนี้อะไรเงี้ยแบบครูมั่นใจว่าพวกเราอะทำได้ทำได้ดีอะไรเงี้ยต้องขอบคุณคุณครูมากๆที่แบบตั้งใจแล้วก็ช่วยเราขนาดนี้อะไรเงี้ยให้มันออกมาได้ขนาดนี้เนาะใช่เต็มดีนะคะเต็มมากด้วยนะคะมุมกล้องอะไรดีมากทั้งที่ใช้เวลาถ่ายน้อยแบบถือว่าน้อยนะสองชั่วโมงเนี้ยกับแปดเทคนี่คือแบบว่าเออสุดปังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกับคลิปที่2ดีกว่าค่ะกับสุกิดาโอเคมิวจิกนี่เซ็นเตอร์อยู่นี่นะคะเป็นเซ็นเตอร์ที่น่ารักที่สุดจริงขนาดเห็นแค่ตาแบบความสดใสมันทะลุมาเรายังใช่เรายังจริงจริงเทโบก็น่ารักทะลุจอน่ารักน่ารักถ้าแบบถ้าแบบถ้าเต้นหนูไวมากเลยทุกคนท่าเต้นเพลงยากมากนะว่ายากใช่ยากง่ายแต่ยากมากมันรัวด้วยมันเหมาะกับสิมากอ่ะแต่ชอบเพลงมากเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าแบบน่ารักอ่ะเออเออน้องเจนสวยทองนุ่มแมนนะคะใช่นี่ถ้าแบบว่าถ้าไม่ติดว่าแบบจะเป็นสถานการณ์โควิด -19 รู้สึกว่ารอยยิ้มมันจะต้องน่ารักมากๆเลยภายใต้ไหมอ่ะจ๊ะทุกคนขนาดใส่ไม่รู้เลยว่าแบบจริงก็ไม่อยากพูดงอนยิงงั้นแต่ก็จริงอยู่แต่ขนาดเห็นแค่แมนนะสิกับเป็นคนที่แบบมันออกมาจากตาความแบบสุดใสอะไรออกมาจากตาเป็นอะไรที่อารมณ์ได้เออเป็นอินเนอร์ด้วยอะไรเงี้ยแบบเออมันแบ่งอยู่นะขนาดเห็นแค่ตาอะไรเงี้ยแบบพี่ชอบแววตาสิเวลาที่อยู่บนเวทีมากๆเหมือนกันรู้สึกเหมือนโดนสะกดอ่ะเหมือนถ้าเห็นนิดนึงก็คือจะแบบว่าเหมือนจะอยู่ในวังวนแป๊บนึงอ่ะแต่จริงเวลาแบบคือนี่ชอบไลฟ์เต้นฟิสิกส์เวลาไปตอนนั้นไปดูเทเตอร์ฟิสิกส์ครั้งแรกใช่ไหมก็แบบโหอยากจะไปมองคนอื่นบ้างแต่สุดท้ายตาก็หันไปมองฟิสิกส์อยู่ใช่เฮ้ยว่าไปเคยมีคนคนนี้ฟิสิกส์ตัวเองก็ผิดแล้วนะโอ้ยขนาดนี้ต้องให้สักร้อยนึงแล้วนะฟิสิกส์ฟิสิกส์ใช่ไหมห้าร้อยนะไหนพี่เป้ให้เท่าไหร่เราให้มากกว่านั้นบ้าหน้าไม่ได้นอนจ้างซะหน่อยเฮ้ยมีใครอีกคออยู่ตอนนี้แต่หนูว่าแบบถึงจะใส่แมสแต่ก็แบบดูออกว่าแบบใครเป็นใครบ้างอะแบบทุกคนมีคาแรคเตอร์เอกลักษณ์ของตัวเองหรือว่าเราแบบจำกันได้เปล่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วมันแบบอ๋อก็จริงแต่ถ้าคนนอกดูอาจจะแบบเพลงไม่เจอกันนานแล้วเนี่ยเป็นจริงคิดถึงหนูโคนโน่โอ้ยนี่ท่อนเบรกแดนซ์บอกเลยเพลงนี้เดือดนะเดือดนะมากใช่เดือดของทุกอย่างนะคะถ้าเต้นยากไม่ใช่เล่นเลยนะเร็วมากแต่ชอบตอนเปลี่ยนบล็อกของสองแถวนะมันแบบส่วนทางกันแล้วก็แบบมาเจอกันอะไรเงี้ยรู้น่ารักน่ารักไปได้เพลงทิพย์บอกพี่มันแฟนคลับได้ยินเพลงนะแต่เราไม่ได้ยินเพราะอะไรต้องเป็นเพลงทิพย์แต่เพลงนี้แอบคอเสื่อมนะโอ้โหเป็นยังไงเซนเป็นยังไงคะต้องถามหลุดไปดีกว่าแล้วเขาเสื่อมยังไงเนี่ยทุกคนอินโทรแบ
รอันไหนมังกรอ่ะเต้นไม่ทันแล้วแบบต้องทรงตัวดีด้วยนะขาเดียวอ่ะเย้ขอบคุณนะคะน่ารักมากเต้นเต้นเนื้อน่าสดใสใช่ก็แบบทุกคนอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมน้องถึงใส่แมสจริงๆแล้วมันก็เป็นมาตรการของแบบพื้นที่ที่เราใช้แล้วก็เพื่อป้องกันตัวเมมเบอร์เองด้วยนะคะพวกเราก็เลยมีการใส่แมสเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราและเพื่อนๆที่มาด้วยกันนะคะหนูว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะดีแล้วอยู่ด้วยกันโอ้ด้วยเพื่อนแบบว่าคนเยอะด้วยอย่างนี้ใช่ๆด้วยจำนวนของเราเยอะกว่าแบบของคนอื่นเขาแล้วก็ถ่ายในช่วงเวลาที่มันจำเป็นต้องแบบเอ้ยสวมแมสนี่ไม่ดราม่านะคะใช่ให้ทุกคนเข้าใจทุกคนดักไว้ก่อนเลยว่าทุกคนจะเข้าใจอยู่แล้วเนาะต้องใจแต่ก็ยังออกมาผ่านแววตาได้อยู่ดีนะคะโอเคค่ะจบไปแล้ว2คลิปนะคะของเซมบัตสึทั้ง16คนเราไปต่อกันที่เพลงรองกันดีกว่านะคะกับ Only Today เวอร์ชั่นแบบเดี๋ยวก้องหัวแล้วขอบเลยชอบมากงานภาพคือปังไปดูกันค่ะเขินว่าสะบัดหัวรอเลยทุกคนชอบมากถ้าสังเกตกีตาร์ดีๆกีตาร์จะมีรอยเลือดใช่เลือดกีตาร์เลือดสาดแผ่นมายงชีดไปด้วยอ่ะเพลงมันจัดมันก็เลยแบบมีแผลนี่คนอื่นเนาะพี่เขาพิมพ์ข้างล่างอ่ะได้พี่ยาคือเป็นตากุ้งมีหน้าเป็นคาแรคเตอร์เลยมากพี่ว่าพี่ต้องใส่อ่ะเท่มากดัมบูก็เท่เท่ทุกคนเลยอ่ะแกงเราใครก็เท่วงเรามันเหลนพ่อทุกคนเหมือนอนิเมะอ่ะหนูว่าตอนที่ดูอยู่อ่ะโอ้ยใช่ฉันดาฉันทำมันแล้ววงเราชอบแก้ปัญหาตากุ้งยิงด้วยการเอาผ้ามาปิดไว้ก็ดูแบบเป็นคนมีเสน่ห์น่าค้นหาใช่ไหมดาเมจมันเข้ากับธีมพอดีเลยเออคนแซวด้วยบอกว่าส่งไม้ต่อผ้าปิดตาจากน้องจ๋ามีกุโมนะคะไม่ใช่เออนี่มันคนละฟิลเลยนะน้องจ๋าจะเป็นแบบน่ารักดาเมจแต่น่ารักพี่ดานี่คือเบียวแบบดีเท่เลยชอบเท่มากนั่นชอบมากโอ้ยนายเออดูแต่อย่างตั้งใจเลยนะมีโอ้ย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 เราบอกเลยทุกคนคลิปนี้นะให้ทุกคนจับตาดูว่าแบมบูอ่ะควงไม้กองตอนไหนบ้างโอ้ยหนูเสียดายทำไมไม่เอาหนูมาลองตั้งใจควงอย่างยิ่งนี่ก็สาวฝึกตั้งนานแต่ก็เห็นนี่ไม่ปรับกันฝึกนานแต่ไม่มีเหมือนกันว่ะไม่มีเหมือนกันนี่ไงเราแบบเก็บไว้โชว์ของดีเราเก็บไว้โชว์ว่าจริงแต่ชอบท่ายืนสัจจังนะดูแบบมีอะไรทุกก้าวจริงต้องหันมีอะไรเหมือนกันสัจจังเท่เท่จริงครูบอกว่าอยากให้เมียจริงๆหนูก็เลยเดินไปเดินมาแล้วเดินไม่หยุดให้เราเป็นคนแซวว่าแบบสีกีตาร์สะจังแบบว่ากันสีชมพูโดดมากกลัวคนมองไม่เห็นหนูก็เลยเอากีตาร์มาแล้วหนูอยู่ตรงนี้เลยชมพูไปเลยแบมเออชอบฉากกุมเชียนี่ว้าวตอนอย่างเท่เป็นวงโซโล่โอ้เขาเรียกใครอ่ะนายค่ะโอ้เนี่ยเนี่ยต้องสโลว์เก่งเหมือนพี่เหรอเก่งเหมือนพี่เหรอหัวสะบัดสะบัดหัวเยอะจริงตื่นมาปวดคอเลยเอาจริงๆคุณครูบิ้วเราแรงมากเนาะจริงเชื่อเนี่ยท่อนสุดท้ายที่ครูบิ้วหนูอะสุดท้ายครูก็ไม่เอาหนูอะแบบหนูอะหัวก็โล่งในไอจีน้องแบมอ่ะที่น้องแบมลงอ่ะอย่างนี้ยอมใจทุกคนไปดูได้นะคะน้องแบมลงไว้ในไอจีน้องแบมใช่ค่ะอันนี้ถ่ายนานไหมอ่ะอันที่เป็นอะไรนะถ่ายนานมากถ่ายไม่นานถ่ายไม่นานถ่ายแค่ช่วงเช้าอ่ะประมาณ3ชั่วโมง
เลยแบบเท่มากผมว่าดูดีมากซีรีส์ผ่านน่ารักน่ารักเนาะทุกคนเท่มากคือแบบยูนิตนี้เป็นยูนิตที่ทั้งเท่แล้วก็น่ารักด้วยจริงดีเย้ลุกเย้มากจริงนะคะอันนี้จะต้องชมเลยนอกจากความเท่ยูนิตแบบสายหลัวแล้วนะคะก็ต้องขอชมงานภาพด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบน่าสนใจมากสีสวยแล้วก็ตัดต่อดีด้วยนะคะอืมเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคค่ะเรามาสู่คลิปสุดท้ายกันดีกว่าก็บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้มันมีความปังตรงที่ว่าแบบคนที่กำลังพูดอยู่เขาก็อยู่ในยูนิตนี้นะคะโอ้โหไม่ได้อยากมาแชร์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพลงอื่นก็ปังแล้วเพลงนี้ก็ปังเองก็ฝากด้วยนะคะกับ Early Today Acapella Version ไปดูกันเลยค่ะส่งใหญ่จังเลยค่ะก็คือเราจะตักแกงอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวแบบว่าผอนถวยสาวกระโปรงเหลือง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 รองเท้าสีน้ำเงินรองเท้าที่แบบเตะตาเออนี่สวยมากจริงไปจ้าไปจ้าตรงกันหยิบตรงกันนี่แต่ชอบชุดพี่ไม้มากเลยอ่ะสวยเย้ดีใจก็จริงเราแบบตอนแรกพี่ไม้ได้อีกชุดแล้วแบบตัวใหญ่มากนะทุกคนกว่าจะได้ชุดนี้มิโอลีน่ารักมากจริงน่ารักมากอืมใช่ฟ้าส่งมากเลยอ้าสองแฟนเจ้าหญิงคนไม่น้อยเจ้าหญิงจริงนะเจ้าหญิงน้อยเออน่ารักก็มีแฟนคลับบอกว่าทุกคนเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์มากๆเออเออสุดมากเล็กแต่เหมือนเจ้าหญิงเบลเลยอ่ะจริงใช่เนี่ยเจ้าหญิงเบลหัวหน้าของเบลแล้วนะคนสวยเขาร้องด้วยกันนะน้องฟันเนาะใช่โอ้ยเขาขาพี่พี่มิโอลีใช่ต้องเอ็นี่คือทุกอย่างคือแบบต้องทำจังหวะเองเนี่ยไม่มีแบบดนตรีแบ็คกราวอะไรเลยคือแบบเราทำเสียงกันเองหมดเลยใช่จริงงว่าจ๋าค่ะพี่มิโอลีเซนูแบบคือการใช้เสียงร้องอ่ะเป็นเครื่องดนตรีทุกชิ้นเลยใช่เดี๋ยวเราจะไปเล่ากันในไลฟ์นี้แหละค่ะถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่ามันมีเสียงอะไรอยู่บ้างในคลิปนี้นะคะก็ต้องดูให้จบเข้าใจไหมคะอย่าเพิ่งไปดูเข้าใจไหมไปไหนน่ะเขามาทีไรคือเขาแบบปังตลอดงงมากคนนี้เนาะปังเหลือสวยมากน้องก็ปังเหลือปังเหลือหนูเห็นในคอมเมนต์หนูมีแต่แบบน้องก็ปังเหลือใช่เหรอเดี๋ยวมาน้องก็ปังเหลือคนนั้นโอ้ยสวยมากมีกี่สวยแบบซูมใครก็โอ้สวยเออสวยอ๋อโอ้น้องสวยไอ้ใช่สิสไตล์มากเลยค่ะนี่มาแล้วคนสวยเข้ามาอีกแล้วจริงคงเลยนี่เดี๋ยวเราดูช็อตนี้จะผมเข้าผมเข้าปากลมแรงลมแรงลมแกงชอบมึงชอบนี้มากช็อตนี้ดีมากแบบมีความญี่ปุ่นกรุบน้อยมิกกี้สวยมากใช่คือจริงจริงอากาศร้อนมากหูพี่มิวนี่คือแบบไอโน้ตหนึ่งปลาดำแต่ชอบความเดินร้องเดินขึ้นมาข้างหน้าเราจะได้รู้ว่ามีใครร้องที่ครับอันนี้ทีมครูเขาก็ทีมมิวอลิเป็นคนคิดบอกใช่ทีมมิวอลิเขาเป็นกระดาษอ้อมอ่ะใช่แบบเขียนมาจริงจังมากแบบคนนี้คนนี้อยู่ตรงไหนคนนี้ตรงไหนแล้วก็แบบมีแบบทำตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพับกระดาษเป็นตัวมาด้วยอ่ะอ๋อใช่แล้วก็มีชื่อเราเนาะใช่ส่วนท่าเต้นก็คือเราก็ไปคิดกันตอนเราซ้อมคิดด้วยกันเลยใช่แบบแค่นั้นก็คิดเลยท่านี้คิดแบบกรูฟมีความโยกเบาๆอะไรอย่างนี้หวานเฮ้ยน่ารัก
ไปโอ้โหสวยเหมือนเจ้าหญิงจริงๆเลยอะใครดูแล้วไม่ดีดนิ้วตามนี่คือแบบไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องดีดนิ้วแค่ค่ะนิ้วแดงแล้วค่ะคุณแบบดีดนิ้วนะคะดีดนิ้วนี่ค่ะน้องฟอนรับเพิ่มหนึ่งข้าไม่ออกปะปะนี่ใครโน้ตใช่สว่างมากน่ารักมากค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆทั้ง4คลิปวันนี้ชอบทุกคลิปทุกอันเลยถือว่าเป็นแบบ next level ของ K-pop ว่าสั้นหลายอย่างมันเป็น next level จริงๆนะหนูรู้สึกจริงค่ะใช่เพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะ next level มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันในเบรกที่2แต่ว่าก่อนที่เราจะจบไปกับเบรกแรกนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามีช่วงใหม่เข้ามาแหละเพื่อนๆอุ้ยใช่คือ3คำถามกับแฟนคลับนั่นเองค่ะเออยังไงอ่ะคะ3คำถามนี้นะคะง่ายมากค่ะคือเราจะเปิดให้แฟนๆนะคะสามารถพิมพ์คำถามลงมาในคอมเมนต์ใต้ไลฟ์นี้นะคะแบบในไลฟ์นี้เท่านั้นนะพิมพ์คำถามมาอยากถามอะไรก็ได้สำหรับเมมเบอร์ทั้ง9คนที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะพอคุณเขียนคำถามเสร็จปุ๊บให้เขียนวงเล็บชื่อเมมเบอร์ที่คุณต้องการจะถามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลือกคำถามมาทั้งหมด3คำถามแล้วเอามาตอบสดๆในไลฟ์เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมายกตัวอย่างให้สมมติไม่อยากถามมิวสิกว่าแบบว่าทำไมวันนี้มิวสิกน่ารักจังครับกินข้าวกับอะไรวงเล็บมิวสิกอย่างนี้แล้วก็พิมพ์ลงมาที่ใต้คอมเมนต์ในไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวสตาฟจะเลือกคอมเมนต์แล้วก็จะให้พวกเราตอบกันในเพลงที่3นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะพิมพ์คำถามกันมาเยอะเลยนะถามอยากถามใครพิมพ์มาข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับเบรกหน้าค่ะเย้บ๊ายบายมันก็ต้องน่ารักแอดมองเธอก็เป็นสุขแล้วโอ้เบบี้ทำน่ารักฉันแทบใจละลายเป็นโสดมันก็ต้องน่ารักไม่มีอะไรก็แค่อยากเอาโอ้เบบี้เข้ามาทักฉันต้องทำตัวยังไง
มาก็ตั้งนานแล้วแอบมองเธอก็เป็นสุขแล้วโอ้ baby อย่าทำน่ารักฉันแค่ใจละลาอายเป็นโสดมาก็ตั้งนานแล้วไม่มีอะไรก็แค่อยากแอลโอ้ baby อย่าเข้ามาทักฉันต้องทำตัวยังไงเป็นโสดมาก็ตั้งนานแล้วแอบมองเธอก็เป็นสุขแล้วโอ้ baby อย่าทำน่ารักฉันแค่ใจละลาอายเป็นโสดมาก็ตั้งนานแล้วไม่มีอะไรก็แค่อยากแอลโอ้ baby อย่าเข้ามาทักฉันต้องทำตัวยังไงอาทีอาทีอาอาทีอาทีอาทีอาอาทีอาทีอาทีอาสำหรับ4วิดีโอที่เพิ่งอัพไปวันนี้นะคะใน YouTube นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะวันนี้นะคะเบรกที่2นะคะเราจะไม่มาเล่นเกมกันแล้วล่ะค่ะเรามาทำอะไรคะเรามาทำอะไรเบรกที่2นะคะจะเข้าสู่ช่วงการอินเทอร์วิวนั่นเองค่ะต้องมีไมค์ประจำตัวอะไรนี้ด้วยป่ะคะได้ไม่3ไม่3วันนี้นะคะก็ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนะคะว่ามายูบอกว่าให้ทุกคนเตรียมไมค์เพราะวันนี้มายูรับบทเป็นพิธีกรนะคะสำหรับสัมภาษณ์เพื่อนทุกคนนะคะคุณก็อย่าลืมเตรียมไมค์ของตัวเองด้วยนะคะโอ้โหไม่ได้ล้างเลยเนาะแปรงแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเราไปเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะก่อนอื่นนะคะมายูต้องขอสอบถามนะคะสอบสอบถามนะคะฉันมาสืบเพลงดีอานะคะว่าตอนที่เราถ่ายเนี่ยอยากรู้ที่มาของชุดหรือว่าทีมชุดที่มันเป็นแบบ black and white แบบสวยแซ่บซาบซ่าอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าใครเป็นคนนัดอะไรยังไงคะแบบเล่าให้ฟังหน่อยค่ะยินใหม่ค่ะยินใหม่รับไมค์ต่อได้ค่ะรับไมค์ใช่ดีค่ะฉันมาสืบช่วยกันต่อเลยค่ะได้หมดเลยค่ะช่วยกันต่อโอเคนะถือไมค์กันหมดแล้วค่ะโหเจ็ดไมค์ร้อยด้วยนะคะวิถือให้ได้จะจบไลฟ์นะคะก็เรื่องชุดที่เป็น black and white เพราะว่าครูติ๊กเป็นคนนัดน่าจะนัดก่อนวันที่จะถ่ายเลยตอนนั้นแบบตายแล้วไม่มีชุดใส่แต่แล้วนี่คือชุดไม่ทันเนี่ยใช่ตอนนั้นยังคุยกับพี่มินอยู่เลยว่าพี่มินเราไปซื้อชุดด้วยกันไหมใช่เพราะว่าหาชุดไม่ทันจริงๆมันจะใส่อะไรใช่แต่ว่าก็ได้เป็นคนปังนะคะแบบมีความแซ่บปนน่ารักเซ็กซี่ใช่ไหมคะลืมถือไมค์ค่ะคนน่ารักเซ็กซี่อย่างนี้เออปังนะคะใช่ค่ะเอาหมดแล้วเหรอคะแต่จริงๆเหมือนจำได้ว่าครูติ๊กก็อยากได้หลายสีไม่ใช่หรอเฮ้ยไม่ใช่พี่มินตอนแรกเป็นแนวสตรีทป่ะตอนแรกนัดก็เป็นแนวสตรีทแล้วฉะนั้นก็ค่อยมาเป็นแบล็คแอนด์ไวท์แต่จำไม่ได้ว่าที่มายังไงถึงเป็นแบล็คแอนด์ไวท์แล้วก็ให้แบบเตรียมชุดกันมาเองทำทรงผมอะไรก็ได้ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเหมือนตอนนั้นนะครูพูดมาประมาณ3สีแต่ว่าทุกคนนัดแค่2สีเหมือนกันหมดเลยโอ้เป็นความบังเอิญเพราะว่าขาวกับดำมันเป็นแบบพื้นที่ง่ายที่สุดแล้วที่ทุกคนจะมีติดตัวด้วยค่ะแต่หนูว่ามันออกมาดูดีมากเลยอะพอแบบทุกคนไม่เหมือนบอกว่าอันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบทุกคนแบบว่าดูมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะคะ
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าไก่งามเพราะขนหรือเปล่าเป็นเพราะว่าตัวเราเป็นเพราะว่าไม้แขวนเสื้อหรือเปล่าเออใส่ก็สวยไม้แขวนเสื้อสวยใส่อะไรก็สวยใช่ที่มีชมก็ชมตัวเองชมตัวเองวันนี้จิตใจต่อไปเลยดีกว่านะคะก่อนเราจะเข้าสำนวนในวันนี้นะคะอาถามเซมดีอาอีกต่อนะคะว่าช่วงวันที่ถ่ายทำเนี่ยเป็นไงบ้างคะแบบยากไหมหรือมีอะไรอยากจะเมามอยไหมคะวันที่เราถ่ายลองเทคอะค่ะยากนี่ว่ายากยากใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่เคยลองสถานที่ไงแล้วพอมาครั้งนั้นครั้งแรกปุ๊บปั๊บมันก็แบบเหมือนมันต้องมีการเตรียมตัวหลายอย่างทั้งตากล้องทั้งครูที่แบบไม่เคยมารวมตัวกันทั้ง16คนแล้วก็ทีมงานรวมกันแล้วก็มันมีปัญหาหลายอย่างอยู่เหมือนกันอย่างเช่นการส่งสัญญาณเพราะว่าข้างล่างอ่ะที่ทุกคนจะรวมไปอยู่ข้างล่างที่พี่ออนเต้นแบบแรงๆอยู่ข้างล่างใช่ไหมแน่นอนตรงนั้นน่าความจริงเป็นตรงที่กดเพลงเป็นที่ทีมงานจะรวมตัวกันอยู่ข้างล่างแล้วพอเมมเบอร์ลงมาทีมงานก็ต้องรีบวิ่งไปบางฉากก็คือยังไม่ได้ทีมงานอยู่เลยคือไม่ใช่แค่เมมเบอร์ที่ต้องรีบเข้าคิวทีมงานก็ต้องเหมือนกันใช่ใช่เราได้ข่าวว่าซ้อมหน้างานแค่ชั่วโมงนึงใช่ไหมคะก่อนถ่ายโหโหดมากเลยนะจำไม่ได้จำไม่ได้เลยจริงว่าแบบซ้อมนานเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าวันนั้นเราแบบมีทำนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะเราก็เลยต้องแบบเผื่อเวลาให้แบบมันพอดีสำหรับการถ่ายอื่นด้วยเพราะว่าเราเผื่อมาแค่แบบวันเดียวเท่านั้นเราต้องแบบเสร็จภายในวันเดียวแล้วหนูจำได้เลยตอนแรกคิดอยู่ว่าจะเล่าดีไหมแต่หนูคิดว่าเล่าดีกว่าคือมันแบบยังไงมันเป็นแบบลองเทคใช่ไหมคะค่ะแล้วทีเนี้ยจังหวะที่สิกมามันก็จะเป็นท่าที่แบบต้องสะบัดเท้าฟึ๊บอะไรอย่างเงี้ยอือฮึโอ้โหแล้วรองเท้าอ่ะมันดันหลุดมันปลิวอ่ะมันปลิวไปแบบคือทุกคนอ่ะไม่มีใครเห็นเพราะมันเร็วมากแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าทางต่อไปอ่ะนะมันไม่ติดซีนเนี้ยแต่มันจะไปติดซีนอื่นก็เลยต้องแบบทุกคนหยุดทุกคนอะไรอะไรอะไรรองเท้าปลิวค่ะอยู่นู่นเลยใช่ใส่ใหม่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะไม่งั้นก็อาจจะพบเจอรองเท้าของน้องสีนะคะไปอยู่ในซีนหนึ่งเพราะว่าเป็นการถ่ายรองเท้าใช่พูดถึงเรื่องตลกๆแล้วมีแบบว่ามีผิดคิวไหมคะด้วยความที่มันเป็นลองเทคเนี้ยแล้วเราถ่ายกันหลายรอบมากๆเลยอะค่ะมีแบบว่ามีใครผิดคิวแบบขำๆบ้างไหมคะยินไหมคะยินไหมนึกเลยนึกรู้สึกว่าไม่มีนะเอามีหรอไม่มีไม่มีหรือว่าถ้ารู้สึกว่าฉากที่ถ่ายยากคือฉากของพี่มินต่อใช่แล้วก็ต้องบันไดที่หนูว่ายาก2อันที่ตอนนั้นมิวสิกกับเจนก็มาช่วยออกความคิดเห็นว่าทำยังไงดีถึงจะเห็นหน้าแบบด้วยความที่มันเร็วมากๆแล้วมันแล้วทางแคบเออใช่ทางก็แคบแล้วก็ไม่รู้จะเดินยังไงจะได้เห็นมุมกล้องยังไงเนี่ยมี2คนนี้แหละใช่มั้ยที่วันนั้นมานั่งจุ๊บปุ๊บกันแล้วก็แบบเอาอย่างงี้ไม่มีแต่งอ่ะใช่แล้วก็เลยแบบได้ออกมาเป็นซีนที่ทุกคนชอบด้วยนะนี่พอมิวสิกกับน้องเจนเลยวันนั้นช่วยกันเป็นอีกซีนที่ทุกคนชอบเหมือนกันนะคะโอ้ต้องขอบคุณความเป็นทีมเวิร์คของสาวๆนะคะโอ้เก่งกว่าที่คิดดีกว่าที่เข้าใจนะคะค่ะผมขอบคุณแบบเรื่องเพลงดีอ่ะนะคะเราไปดูเบื้องหลังที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยดีกว่าค่ะทุกคนว้าวนะคะพร้อมหรือยังคะสาวมีด้วยเหรอพร้อมแล้วอยากดูแล้วอยากดูแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะว้าวสงสารตากล้องมากสงสารคนถ่ายเบื้องหลังใช่ไหมไปยืนตรงไหนถ่ายทีนึงฟังร้องเพลงที่แท้จริงโหใช่หูที่แคบมากใช่กูติ๊กประโคมมึงเลยอ่ะเอ้ยต้องถือไฟส่องเองด้วยหรอใช่เพราะว่าแบบไม่ถือได้หมกหลุดหมกหลุดหมกหลุดใหญ่รองเท้าปีนี้ใช่ไหมโหอย่ารู้ไม่ถูกใหญ่เยอะอยู่นะเราต้องรีบวิ่งลงบันไดเดี๋ยวจะติดกล้องโอ้โห
ป็นขบวนเยอะมันเยอะแล้วก็สแตนด์บายลีดเอพี่มิลินชอบความขาวดำจังทั้งวันนอนเต้นผิดก็ต้องถ่ายใหม่เต้นผิดจะต้องเออแล้วมันเพลงมันยาวแล้วมันเป็นลองเทคด้วยอ่ะแบบเก่งอ่ะทุกคนดีเป็นไงคะชอบมีซีนที่พูดถึงไหมคะซีนรองเท้าหลุดของมิวสิกนะคะเขินเลยเขินน่ะมันชัดขนาดนั้นเลยหรอแล้วแบบไม่มีใครบอกคัดอ่ะคือหนูรู้สึกสัมผัสได้ว่ารองเท้ามันปิวแต่เพื่อนๆอ่ะเต้นอยู่ด้วยกันไม่มีใครเห็นเลยเออสิกเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้สิกคือเอ็นดูสิกมากพอรู้สึกว่าสิกเชียร์ไปหมดแล้วเป็นนอนก็รักโอเคค่ะก็มีคลิปเบื้องหลังน่ารักน่ารักกลุ่มมาให้ทุกคนดูนะคะโอเคค่ะงั้นเราไปต่อกันนะคะกับเพลงที่สองกันดีกว่าค่ะกับเพลงสุกี้สุกี้ค่ะสุกี้น้ำสุกี้น้ำแก้มน้ำเห็นนะคะแฟนคลับคนไหนที่ทวิตเตอร์ไว้ในแฮชแท็กนะคะในทวิตเตอร์เห็นนะคะเห็นหมดเราเห็นหมดนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันดีกว่าเพลงนี้จากพี่วังเมี่ยงดิฉันนะคะบอกว่าดูคลิปแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงที่บอกว่าเต้นแรงมากท่าเต้นไวมากค่ะเลยอยากจะถามว่าแบบมิวสิกนะคะเซนเตอร์ของเราชอบท่าเต้นท่อนไหนที่สุดไหมคะแต่เอาที่ชอบแบบว่าเห็นครั้งแรกรู้สึกว่าท่านี้เลยสุดปังโอ้ใช่ค่ะยังไงจริงๆแล้วแบบว่าชอบบอกไปแล้วรอบเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสิชอบตอนที่มันเป็นบ็อกกิ้งสองแถวที่แบบเราต้องสวนทางกันเลยแล้วสุดท้ายเราก็กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วก็สลับแถวกับเพื่อนเลยหนูรู้สึกว่าเอ้ยเวียนเคมเราไม่ค่อยได้แบบมีการเปลี่ยนบ็อกกิ้งแบบนี้เท่าไหร่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแบบอันนี้หนูรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทำออกมาได้เคลียร์กว่าที่คิดไว้นะจริงๆแล้วพี่เจนอ่ะคุยกันหนูว่าแบบคือจริงๆถ้าสกีได้แล้วก็ตอนเปลี่ยนแถวอ่ะมันห้ามโยกหัวใช่แต่หนูอ่ะโยกมันทุกคลิปเลยค่ะคุณพี่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากค่ะเวลาที่เราต้องแบบเต้นแล้วก็แกว่งเท้าไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนบ็อกกิ้งไปด้วยอย่างเงี้ยใช่คือตอนแรกที่ถามว่าเอ้ยมีใครอยากเสนอแบบคำถามอะไรไหมนี่ก็เลยคุยกับมิวสิกสนใจคำถามพี่ไหมว่าพี่ถามว่าอะไรนะสิพี่ลืม จำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้ ถามประมาณว่ามิวสิกทำยังไงถึงจะเต้นให้ตัวอยู่นิ่งๆคะตอนท่านี้อะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเนี่ยอยู่หลังมิวสิกตลอดแล้วมิวสิกก็จะเป็นอยู่ข้างหน้าไงมิวสิกก็จะสกีด้าสกีด้าอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาน่ารักมันเป็นอินเนอร์ไม่เป็นไรไม่ผิดได้ได้ท่านที่มิวสิกบอกว่ามิวสิกชอบมิวสิกเต้นโชว์ให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคะเต้นดูแบบปลุกๆค่ะพี่มินไหมคะโยนเลยเหรอพี่มินช่วยหนูด้วยหนูคิดไม่ออกเดี๋ยวก่อนนะท่าที่ชอบหรอที่อ๋อที่สับสองแถวเราก็เต้นแบบน่ารักแบบนั่งเต้นมาร้องยังไงก่อนทำนองนั้นอะใช่ประเด็นคืออยู่ไหนร้องครั้งที่บอกไปปะเฮ้ยพร้อมกันเลยไหมมาช่วยกันถ้าคาราบาวคิดว่าท่อนนี้มันมากเวลามันถึงท่อนนี้เราจะเต้นแบบด้วยความมันเอ็นจอยจริงแล้วเราก็จะไปหมดแรงตอนท่อนท้ายตอนจะจบยืนได้ไหมคะเราก็แบบว่ายืนได้ไหมคะยืนไม่น่าจะอยู่บนเตียงนั้นไม่เป็นไรค่ะเพลวาอยู่บนเตียงเพลวาเต้นไม่ได้ยืนทีก็คืออยู่บนนี้เลยนะเตียงตั้งเป๊ะทั้งเป๊ะทั้งตัวก็ได้ค่ะเต้นให้ดูหน่อยค่ะท่อนไหนคะที่ว่าแบบมันสุดๆเลยค่ะหนูจำเพลงไม่ได้ค่ะตึ๊ด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 ไม่หวังเรื่องใดไม่เลยสักอย่าง
ังไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยที่เต้นไปไม่เห็นเลยค่ะจำได้แบบว่าแบบเหมือนสูบลมด้วยใช่ไหมใช่ของพี่เจเลยใช่เปล่าของพี่อ๋อของพี่ของพี่ของพี่กับออนปะเอ้ยใช่ท่านี้บ้างหรือว่าอ๋อท่านี้ของพี่มินเปล่าวะอ๋อไม่ใช่หรอแค่สูบลมของพี่มินของพี่มินกับพี่ออนอ๋อแต่ว่าเจนก็มีสูบลมเหมือนกันไงใช่แต่คนที่แค่สองปั๊มอ๋อแต่พี่หลายปั๊มมีหลายปั๊มอะไรงงๆอ่ะถ้าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบตอนที่เต้นครั้งแรกพี่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมฉันต้องทำท่านี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นครูเขาบอกว่าอ๋อมันเป็นท่าสูบลมแล้วตอนนี้เพื่อนยืนเรียงแถวกันอยู่ข้างหลังอ่ะเหมือนเราสูบลมใส่เพื่อนแล้วมันจะมีช็อตเลือดกระเด็นคือแบบโอ้ฉันคิดแบบเขาคิดท่าให้มันแบบมีเรื่องราวมันแปลกกันตอนที่งงว่าทำไมต้องสูบลมด้วยอ๋อพี่เข้าใจละท่านี่มีสตอรี่นะมันลิงก์กันเนาะใดๆนะคะโอเคชอบท่านี้สุดท่าเซิร์งอะท่าเซิร์งไม่ใช่ไม่เซิร์งไม่เซิร์งไม่เซิร์งไม่ใช่เนาะคือครูนนท์อะพูดเลยว่าเด็กๆท่าท่าเนี้ยไม่ใช่อย่างนี้ไม่เซิร์งมันไม่ใช่แบบใครอย่างนี้แดกกำมือแดกกำมันคนละแนวอีสานบ้านเดิมเนาะไม่ใช่อาจจะเพราะเราเต้นหรือเปล่าก็เลยดูแบบว่าเต๋อดีดงถ้าอยากเต้นต้องไปเต๋อดีดงพูดถึงท่าเต้นไปแล้วค่ะสาวๆคะอยากถามว่าทั้งสามสาวเนี่ยชอบท่อนร้องเท่าไหร่มากที่สุดที่แบบว่าด้วยความที่แบบเพลงสุกิดาเนี่ยมันเป็นเพลงข้างรักใช่ไหมคะแบบว่าแบบบอกชอบคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยชอบเนื้อเพลงท่อนไหนมากที่สุดแล้วร้องให้ฟังสักกลุ่มหนึ่งได้ไหมคะนึกใหญ่เลยนึกเพลงเราเยอะเนาะนึกเลย ให้แบบเพื่อนๆตอบบ้างเพราะว่าเมื่อกี้ตอบไปแล้วอยากถามคนอื่นบ้างเอ้ยชอบท่อนไหนตอบท่อนงั้นท่อนทั้งเพลงไม่ฟังเลยนะคะชอบฟังตัวเองค่ะเสียงนกเสียงกาไม่เห็นต้องสนใจเออเกิดมาเพื่อฉันจริงท่อนนี้เป็นท่อนที่แบบเฮ้ยหนักแน่นแต่เวลาร้องแล้วน่ารักงงไหมร้องได้อินเนอร์น่ารักมูดน่ารักยังไงแต่ว่าชอบความหมายชอบท่อนนี้เลยความหมายน้องเจนนะคะชอบท่อนไหนน้องเจนเหรอคะน้องเจนชอบท่อนความจริงชอบท่อนที่เป็นท่อนเกี่ยวกับมิวสิกที่มิวสิกใช่เหมือนกันชอบเหมือนกันใช่รู้สึกท่อนร้องท่อนนั้นแบบมันฮึดอะมันสู้อ่ะแบบเฮ้ยมาแล้วอ่ะเพลงนี้ต้องมาแล้วอ่ะเพราะความเนื้อเพลงคืออะไรล้านครั้งที่บอกออกไปแบบล้านครั้งแล้วนะที่บอกออกไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สักทีได้ไหมบอกไปสักทีเมื่อไหร่จะสมหวังเนี่ยBNKเนี่ยมีแต่แอบชอบฉันไม่เคยสมหวังเลยรู้ตัวแล้ววันถ่ายเนี่ยแบบว่าถ่ายกันตั้งแต่เช้าเลยไหมคะเพลงสุกิดาเนี่ยเราถ่ายตอนเช้าเพลงเนี้ยตอนนั้นเราก็ถ่ายหลายจริงเออแล้วพี่ก็ถ่ายตอนเช้าเออซึ่งตอนนั้นก็แล้วช่างนะเออยากอยู่นะสำหรับพี่เพราะว่าตอนนั้นเราต้องใส่แมสด้วยอะไรเงี้ยพี่ค่อนข้างหายใจติดขัดเออแต่ว่าเหมือนเราเต้นรอบนึงแล้วเราก็ต้องพักแบบทุกคนก็จะใช่อย่างเงี้ยเออใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องมันยากตรงที่แบบเดี๋ยวแมสหลุดอะไรเงี้ยเต้นไปแมสเคลื่อนใช่ไหมตอนนั้นสิก็เป็นใช่ไหมตอนเต้นเราแบบนั้นใช่ชอบเป็นฉากที่มันแบบสำคัญอะพี่นิดนึงมันจะจบแล้วอะแล้วเขาก็แบบมิวสิกแมสจะหลุดแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ต้องแบบดึงขึ้นมาแล้วก็ต้องดึงท่าอย่างเงี้ยไม่ได้คือเพลงเนี้ยตอนท่อนเต้นอย่างเดียวอะท่อนแดนซ์ทุกคนก็จะแบบพูดพร้อมเพียงกันว่าเออตากล้องซูมไปที่หน้ามิวสิกอย่างเดียวเลยนะทำไมคะเพราะว่าแบบสายตามิวสิกเอาอยู่แต่ว่าเพื่อนๆข้างหลังอะเต้นไม่ได้แล้วจริงหนูก็ไม่มีแรงแล้วเหมือนกันเต้นผิดเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ระบุแฟนคลับก็จะไม่รู้เพราะงั้นเราก็ไม่ระบุนะคะแต่ผิดเยอะมากดูไม่ออกไม่เป็นไรมิวสิกเอาอยู่เชื่อมั่นใช่โ
ูคอมเมนต์เพลงนี้ยากแต่ว่าสดใสและความหมายดีด้วยนะคะยอดเราสาวขอเสียบมือยอดเราสาวเซ็งมันสวยที่พูดแสดงค่ะเย้เย้มันหาเราไปที่ยูนิตต่อไปกันดีกว่านะคะสัมภาษณ์พิเศษสัมภาษณ์พิเศษนะคะโอ้ลืมไปเลยค่ะทุกคนมีสัมภาษณ์พิเศษแล้วค่ะอันนี้บอกเลยว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นแน่นอนนะคะและเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสัมภาษณ์พิเศษนะคะว่าทำไมเพลง Only Today ถึงมี2เวอร์ชั่นด้วยกันว้าวเลยค่ะว้าวทำไม Only Today มี2เวอร์ชั่นก็เพราะว่าครูมีความรู้สึกว่าเมมเบอร์เราหลายคนที่มีความสามารถแต่ว่าตัวของแฟนคลับเองอาจจะไม่เคยเห็นในมุมต่างๆแล้วก็ในมุมของความพยายามที่เรียกว่าพยายามกับมุมมองอื่นๆที่แฟนคลับไม่เคยรู้มาก่อนอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่เคยเล่นเครื่องดนตรีไม่เคยจับเครื่องดนตรีชนิดนั้นด้วยซ้ำแต่ว่าพอมีการแอสไซน์หรือมอบหมายเขาก็สามารถทำได้เนื่องจากว่าเขามีความกระตือร้นอยากจะเรียนเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่แล้วเพราะว่าเรามีคลาสให้สำหรับเมมเบอร์นะคะก็ที่เรียนกับแพลตฟอร์มก็มีการเรียนแยกเป็นเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่เด็กๆอยากเรียนแล้วก็คือบางคนอ่ะไม่ได้มีความรู้มาก่อนเลยแต่ก็มาพยายามแล้วมาฝึกมาซ้อมเราก็เห็นหน่วยก้าวแล้วก็เห็นความพยายามแล้วเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เมื่อวันนึงที่เราต้องการจะมีเพลงเพราะครูก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแบ่งเป็น2เวอร์ชั่นเพื่อที่จะให้เขาได้เป็นพื้นที่เขาได้โชว์ความสามารถในเรื่องของการเล่นดนตรีส่วนในเรื่องของร้องก็เรียกว่าไปที่สุดคนแต่ละคนที่เป็นสายร้องของเราเนี่ยในเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นอะคาเปล่านะคะก็คือแบบอันนี้คือเต็มที่มากๆมันจะแบ่งเสียงร้องออกเป็นโซปราโนออโต้เทเนอร์แบบว่าเรียกว่าทุกอันเนี่ยแล้วก็คอรัสเนี่ยเครื่องดนตรีถูกเสียงของเครื่องดนตรีเนี่ยถูกทำมาจากเสียงร้องของเมมเบอร์เองซึ่งเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเราต้องการให้เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆมากๆคือทั้ง2เวอร์ชันทั้งองค์ชูเดย์เวอร์ชันแบนกับองค์ชูเดย์เวอร์ชันอะคาเปล่าเนี่ยครูว่ามันแบบโอ้โหเป็นอะไรที่เข้าถึงจิตวิญญาณมากๆเพราะว่าตัวของเด็กเองก็ใช้ความพยายามเรียกว่าครูว่าน่าจะที่สุดตั้งแต่เขาเคยทำมาเลยนะคะทั้งสองเวอร์ชันครูว่ามันเป็นมุมอื่นๆที่เขายังไม่เคยทำมาก่อนก็ครูก็เลยว่าคิดว่าน่าจะเป็นของขวัญที่ดีเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีให้กับแฟนคลับด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทางญี่ปุ่นมากๆที่ก็ไม่เคยมาก่อนเหมือนกันที่อนุญาตให้มี2เวอร์ชันได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะว้าวค่ะจากชี้ให้นินของเราหรือว่าครูปิ่มนั่นเองค่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้เราก็ดีใจอ่ะที่แบบได้รอบว่าเรามีแบบว่าได้ขออนุญาตจากทางญี่ปุ่นเลยนะคะเพื่อแยกเพลง Original เป็น2เวอร์ชันเนี่ยแล้วมันเป็นแบบครั้งแรกของ48 Thailand เลยนะคะที่ได้ทําแบบนี้ขึ้นมาก็เอ็กซ์คลูซีฟมากสำหรับซิงเกิลมิสซิสนะคะยอดค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเย้โอเคค่ะเราปู Only Today มาแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องเริ่มสัมภาษณ์จากยูนิตแบนก่อนนั่นเองค่ะเย้ขอพูดมาแล้วนะคะว่าแบบหลายๆคนในยูนิตแบนเนี่ยบางคนยังไม่เคยเล่นเครื่องดนตรีชนิดนั้นเลยแต่ว่าได้รับหน้าที่เล่นเครื่องนั้นเลยอยากถามว่ามีใครรับหน้าที่เล่นเครื่องดนตรีชิ้นไหนบ้างคะใครก่อนดีพี่แบมแหละก็แบมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เคยเล่นเครื่องดนตรีแทบจะไม่เคยเล่นอะไรเลยยิ่งเป็นกลองนี่คือแทบไม่เคยแตะเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ได้ไปลองจริงๆอ่ะจุดเริ่มต้นมันมาจากตอนแรกเขาจะให้ทำมิวสิกบ็อกซ์ที่เป็นเครื่องดนตรีแบมอยู่ในเซต2ซึ่งช่วงนั้นเขาก็กำลังหาอยู่ว่าแบบให้แบมเล่นเครื่องดนตรีอะไรดีแล้วก็ได้ไปลองกลองลองกลองแล้วครูยุ่นน่ะก็เหมือนเห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออก็พอได้นะแบบ
ต่อได้เขาก็เลยให้หนูไปเล่นกองใน Only Today นี้ก็ดีใจมากเพราะว่าแบมมาชอบอยู่แล้วชูว่าแบบคุยกองมันเท่อะเล่นแล้วมันเท่มากเลยอะแล้วหนูเป็นคนที่แบบเรียกอะไรอะกองมันเพี้ยนไม่ได้อะทุกคนฝึกไม่ได้หรอใช่แบบมันมีแต่จังหวะมันก็เลยไม่มีความเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดแบบมันน่าจะเข้ากับเราแล้วพอได้ลองเล่นจริงก็ชอบแล้วก็ไปฝึกควงไม้ใหญ่เลยครูบอกเอาวันนี้ได้ก่อนแล้วค่อยไปควงเฮ้ยควงอ่ะควงโชว์หน่อยไม่ควงจริงมากพิมพ์ได้ป้าฆ่าตัวเองมาได้หนึ่งแมปไปนะฮาเลยนะเมื่อกี้โอ้ยโดนละตายอ่ะฆ่าตัวเองเลยน้องแบมน้องแบมถามแฟนคลับสิคะว่าแบมมูเท่ไหมคะให้เขาพิมพ์คอมเมนต์นะคะน้องแบมถามแฟนคลับอะไรนะพี่ไม้แบมถามแฟนคลับไหมคะว่าแบบแบมเท่ไหมคะแบมเท่ไหมคะเท่ค่ะเท่ค่ะหน้าใหม่ของวงได้มือกองมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะนี่ได้ข่าวมานะคะว่าช่วงที่แบบว่าเรากำลังฝึกซ้อมแบนกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วแบบว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดเข้ามาพอดีเนาะแล้วลอกล่าสุดเนี้ยน้องแบมแบบว่าอยากซ้อมกองมากจนแบบอยากจะยกกลองชุดกลับบ้านเลยนี่จริงไหมคะพี่ได้ยินมาค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะไหนคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือมันไม่สามารถไปซ้อมกับครูได้อะแล้วเราก็ต้องอยู่บ้านเราก็ไม่รู้จะทำยังไงจะให้ไปตีหมอนก็มันไม่ได้ฟิลแล้วก็ไม่มีอะไรเหยียบเท้าแล้วเพราะมันมีกองกับเท้าด้วยใช่ไหมครูเขาก็เลยคิดอยู่ว่าแบบทำยังไงดีสุดท้ายหนูก็เลยเอากองอิเล็กทรอนิกส์ไปซ้อมที่บ้านแต่ว่าคือหนูว่าซ้อมอิเล็กทรอนิกส์มาตลอดตั้งแต่แรกเลยก็ซ้อมอิเล็กทรอนิกส์มาตลอดแล้วแต่ว่าวันถ่ายจริงอะไปเล่นกองชุดครั้งแรกเลยนั่งงานเลยแบบใช่แต่แบมอะเก่งมากคือปกติอะแบมจะเล่นกองอิเล็กทริกใช่ไหมแต่แบมต้องไปลองกองชุดจริงๆตอนวันนั้นอะเก่งมากแล้วอันนั้นนะมันเหมือนจะเล่นยากกว่าอิเล็กทริกอีกอะใช่ใช่ใช่เพราะมันหนักเลยว่ามันดูหนักกว่าแบบไฟฟ้ามากๆใช่แล้วเราก็กลับหนักไม่ถูกด้วยเพราะว่าแบบตีแล้วดังมากเลยอ่ะดังจนหูแบบขี้หูเต้นระบำอ่ะขี้หูเต้นระบำขี้หูเต้นไม่ได้ยินเครื่องดนตรีเพื่อนเลยได้ยินแต่ฉาบแต่ตัวเองแล้วหูดังมากแล้วก็เหนื่อยมากเลยไม่เคยเล่นกองจริงอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้เล่นไปก็เลยขอครูเลยว่าครูคะถ้าเล่นสดของจริงหนูขอเป็นกองจริงได้ไหมคะหนูชอบสนุกกว่าเลยได้มันกว่าเยอะเลยกว่ามีตัวนิดนึงค่ะอันนี้พี่อยากถามแม่ค่ะพอดีว่าพี่ก็เป็นคนที่ติดตามคอนเทนต์น้องแบมจากใน Instagram ใช่ไหมคะพี่อยากถามระหว่างตีกลองกับการเปิดประตูห้องน้ำอะค่ะอะไรแตกต่างเหรอคะอันไหนอะไรนะพี่ไม้ยากกว่ากันนะคะระหว่างตีกลองชุดกับเปิดประตูห้องน้ำอะค่ะโอ้โหยากเปิดประตูห้องน้ำทั้งคู่เลยนะจะเปิดประตูห้องน้ำยากกว่าเพราะเป็นประสบการณ์ใหม่เปิดโลกมากเหงามากกว่าจะเปิดได้น้องมีคอนเทนต์งงค่ะงงมากมันไม่ได้ตั้งใจเป็นคอนเทนต์เลยนะพี่ควสงสารโอเคค่ะเอาไปงงดีกว่าน้องนายได้รับหน้าที่นักร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์ไฟฟ้าด้วยเท่มากค่ะเป็นไงเล่าให้ฟังสิคะปกติข้างในก็เล่นกีตาร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติก็เล่นกีตาร์ไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะจริงๆก็กังวลด้วยแหละเพราะว่าตอนแรกที่ประกาศออกมาเราก็แบบโฟกัสว่าเอ้ยเราได้เล่นกีตาร์แต่เราไม่รู้ว่าเราต้องร้องนำด้วยหนูก็เลยคิดว่าแล้วใครมันจะร้องนำวงนี้วะหนูก็เลยงงหนูไม่รู้ไงหนูจนหนูแบบใกล้ๆวันที่ครูเขาจะอัดเพลงหนูก็เพิ่งรู้อ่ะอ๋อฉันเป็นนักร้องเหรอหนูก็พูดกับพี่ใครเป็นนักร้องพี่ก็ร้องสองคนไงอ๋อหนูก็แบบ
อ๋อหนูคิดว่าหนูเล่นกีตาร์เฉยๆก็วันอัดก็ครูบิ้วสุดมากแล้วก็มีบาดแผลนิดหน่อยเพราะว่าเพลงมันมากๆนะคะก็เลยใช่ก็เลยอ่ะนิ้วเลือดสาดทุกคนแล้วมันเลือดมันไปติดที่กีตาร์แล้วคือตอนแรกไม่มีใครสังเกตแต่ว่าหนูอ่ะรู้สึกว่าด้วยความที่กีตาร์ที่นายเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วหนูรู้สึกว่าเหมือนแบบกีตาร์มันมีอะไรเลอะแล้วหนูพอไปดูใกล้ก็แมวมันแดงๆวะแล้วก็ไม่ได้มันเล่นไปได้ทั้งหมดไม่ได้อ่ะมันไม่รู้สึกความเจ็บอะทุกคนมันนั่นแหละมันก็เลยแบบมารู้ตัวอีกทีตอนมาดูแบบกีตาร์ตัวเองอะมันเป็นเลือดตัวเองอะแล้วแบบไม่เป็นไรเอาไว้ไปก็เลยซาดิสเฉยเลยอะไอ้คำนึงไม่เคยแบบเล่นแล้วมันขนาดเนี้ยตั้งแต่เล่นกีตาร์มาไม่เคยแบบเลือดสาดอะไรขนาดนี้เลยอะใช่แต่พี่นายเก่งที่แบบความเป็นนักร้องนำอ่ะต้องร้องไว้ด้วยแล้วก็เล่นไว้ด้วยอ่ะหนูนับถือทั้งพี่นายทั้งพี่ด้าเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องแยกประสาททั้งแบบคุมเสียงแล้วคุมกีตาร์นิ้วอีกไหนจะดีดไหนจะโอ้เยอะมากสุดยอดที่มันเหมือนจะไม่ยากแต่ว่าจริงๆแล้วมันยากมากเลยใช่ค่ะเก่งมากค่ะทุกคนก็นั่นแหละค่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะน้องนายนักรบย่อมมีบาดแผลนะคะถือว่าเป็นความทรงจำอันดีแล้วกันเนาะสำหรับการเลือดสาดขณะเล่นกีตาร์นั่นเองค่ะโอ้ยค่ะแล้วน้องสัจจังนะคะของยูนิตแบนด์เป็นไงบ้างคะการนี่คือเล่นกีตาร์ครั้งแรกด้วยปะคะกับการเล่นจริงๆก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าหนูอ่ะด้วยความที่พื้นฐานเป็นคนที่อ่ะหนึ่งเลยคือเรียนโรงเรียนดนตรีก็เลยพอเล่นเป็นแบบว่าทุนไทยได้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้อยากเล่ามากว่าคือตอนแรกหนูก็งงว่าทำไมจู่ๆตัวเองถึงได้เข้าไปอยู่ในแบบแบนด์อะไรอย่างเงี้ยก็คือคล้ายของพี่แบมเลยก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนคุยกันเรื่องมิวสิกบล็อกเหมือนกันแล้วทีนี้ใช่ๆหนูอ่ะบอกครูไปว่าครูหนูอ่ะอยากเล่นแบนด์แล้วครูบอกว่าไหนตาเล่นกีตาร์เป็นใช่มั้ยหนูก็เลยบอกไปว่าอ๋อพอเป็นค่ะแล้วหนูก็เลยจับคอร์ดที่แบบว่าหนูจับได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจับปุ๊บครูว่าเฮ้ยซัดมือสวยนะหนูก็แบบไม่ครูให้ซัดเล่นกีตาร์แล้วครูบอกว่าซัดต้องเล่นกีตาร์เท่านั้นหนูก็เลยแบบเอ็ดใจว่าทำไมต้องให้หนูเล่นกีตาร์ขนาดนั้นเลยอะแล้วพอมารู้อ๋อโอเคเข้าใจได้ใช่ตอนนั้นอะพวกเราไม่รู้เนาะว่าเขาแบบวางแผนอะไรกันเราก็แบบไม่รวมกันอะครูนี่ครูวางแผนมาทั้งหมดแล้วค่ะนี่ครูคอยถามหนูตลอดว่าเฮ้ยแต่ว่าครูเอถามหลายรอบมากว่าแบบแบมบูกองไหมกองไหมครูว่าหนูว่ากองหนูอ่ะที่คุยกับหนูเหมือนกันหนูต้องการแบบว่ามองคือว่าแบบถ้าน้องๆได้เล่น2สิ่งนี้แบบมันอาจจะแบบว่าทำให้แบบดูคูลอะไรแบบนี้ดูคูลแล้วก็ทำออกมาได้ดีทั้ง2คนเลยนะคะเก่งมากๆนะคะยูนิตแบนด์นะคะสุดปังอยากมาว่าอะไรเรื่องเกี่ยวกับการวันถ่ายทำอีกไหมคะแบบเล็กๆน้อยๆมีอะไรแบบโจ๊กๆให้ฟังไหมคะแบบที่มันแบบซีเครทนิดนึงที่ถ่ายทำร้อนมากค่ะใช่เหมือนกันคือด้วยความหนูต้องใช้แรงเยอะอ่ะกองอ่ะหนูเหงื่อชุ่มหลังเลยอ่ะโอ้โหร้อนเหนื่อยมากจริงเหมือนแบบว่าถ่ายรวมทีนึงเสร็จปุ๊บทุกคนต้องออกไปพักหายใจเพื่อที่จะแบบสู้ต่อแล้วก็ต้องไปถ่ายใหม่ต้องไปตักแอร์นิดนึงตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองแบบหน้ามันมากใช่ไหมพอไปดูในหน้าเยอะมากฉันวางมากวางกับชาวบ้านก็เลยที่ว่าไฮไลท์มาเยอะจัดทำไมฉากมันไม่ฉากหนึ่งหนูแบบหน้าหนูเหนื่อยมากแกนั่นแหละแกเล่นหนังแกก็ไปดูกันได้นะคะสำหรับ Only Today นะคะเป็นแบนด์เวอร์ชันนะคะที่ YouTube เลยค่ะโอเคเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการอินเทอร์วิวในวันนี้แล้วนะคะยูนิตนี้จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีคนสวยคนนี้ที่พูดอยู่ในยูนิตนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับยูนิตอาคาเปล่าค่ะแล้วก็คุณบีนะคะตัวเองเหรอเออฉันดิเพราะอะไรตัวเองอยู่เลยโอเคค่ะถามก่อนแล้วสาววันนี้เรามีตัวแทนจากอะคาเปล่าค่ะจาก7คนนะคะมา3คนก็คือน้องไมยูน้องจ๋ากับน้องพรนะคะก็อยากถามสาวก่อนค่ะว่านี่เป็นการแบบว่ารวมตัวของการแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะการได้ร้องแบบอะคาเปล่าแบบจริงจังครั้งแรกรู้สึกไงกันบ้างคะ
น้องปอนก่อนเลยค่ะน้องปอนจ้าเลยค่ะแต่ว่าเป็นสายร้องประสานเสียงมาก่อนด้วยก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในวงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก่อนร้องเพลงไปบ่อยๆลืมค่ะต้องมีไมค์แล้วไมค์นี่ก็คือเป็นสเปรย์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ฟอนนะคะจะเข้ามาร้องในยูนิตนี้เนี่ยคือเคยร้องประสานเสียงคือร้องเพลงในโบสถ์อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นศาสนาคริสต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยเป็นแบบว่าทีมนักร้องแต่ว่าได้ร้องประมาณแบบว่าเดือน2เดือนหลังจากนั้นก็ติดเบียนเคก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปร่วมแล้วแต่ว่ารู้สึกคิดถึงมากแล้วพอได้รับโอกาสนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกนึกถึงบรรยากาศตอนที่เราได้ไปร้องในโบสถ์อีกรอบนึงแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าตอนที่เราร้องในโบสถ์อ่ะมันก็ยังมีแบบว่าคีย์บอร์ดนู่นนี่บรรเลงใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ก็คือทุกอย่างอ่ะจะต้องออกมาจากเสียงธรรมชาติของเราหมดเลยแล้วคือแบบว่าไม่ได้ร้องแค่เสียงเดียวอ่ะต้องมีทั้งแบบเสียงปกติเสียงสูงเสียงต่ำแล้วก็แบบทำจังหวะบ้างแล้วก็มีดีดนิ้วอีกก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะก็กดดันนิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกอยากลองมากกว่าค่ะประมาณนี้ลองอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะน่าสนใจมากแต่ว่าเป็นครั้งแรกของบินเทปเดย์ด้วยนะคะที่มีการทำยูนิตแคปเปล่าขึ้นมานะคะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไงก็อย่าลืมกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันก่อนนะคะคือจากที่ดิฉันศึกษามานะคะว่าการร้องเพลงแบบแคปเปล่าเนี่ยมันคือการร้องประสานเสียงแบบที่ใช้เสียงล้วนๆเลยที่แบบไม่มีดนตรีเลยดังนั้นเราอยากจะถามสาวๆค่ะว่าแบบว่าบทบาทการร้องเพลงเนี่ยในพาร์ทไหนแบบใครร้องพาร์ทไหนบ้างก็อย่างที่ทุกคนอาจจะรู้หรือไม่รู้นะคะว่าการร้องแบบอะแคปเปล่าเนี่ยมันจะแบ่งย่านเสียงเป็นสูงกลางต่ำนะคะก็คือโซปราโนอันโตแล้วก็เทเนอร์นะคะก็เลยอยากจะถามสาวว่าได้รับบทบาทในอะไรบ้างแล้วนอกจากแบบ3ย่านเสียงนี้ก็ยังจะมีแบบบีทด้วยอันนี้บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะคะเดี๋ยวถามน้องจ๋าก่อนเลยดีกว่าค่ะบอกเลยตัวท็อปนะคะคนนี้ตัวท็อปเลยเหรอคะใช่พลังสุดยอดงานยากยากว่ามันยากค่ะใช่คือหนูนะคะตอนที่แบบได้รู้ว่าได้อยู่ยูนิตอะคาเปล่าใช่ไหมคือหนูแบบตกใจมากแล้วก็แบบดีใจมากที่ได้อยู่ยูนิตนี้คิดว่าแบบเขาแบบประกาศเราผิดไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบอยู่แบนอะไรอย่างนี้ แต่พอรู้ว่าเราอยู่อะคาเปล่าจริงๆนะก็แบบดีใจมากเพราะว่าแบบ BNK48 คือแบบไม่เคยมีแบบอะคาเปล่าร้องประสานเสียงอะไรแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมคะก็เลยแบบดีใจมากที่เราจะได้รับหน้าที่ทำอันนี้แล้วที่ตกใจแล้วก็ดีใจยิ่งกว่าก็คือได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นคนทำบีทค่ะแบบเป็นบีทบ็อกค่ะคือหนูไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเลยเรารู้สึกว่ามันยากมากตอนแรกคือหนูเขาให้แบบลองทำเสียงแบบกลองเสียงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหนูก็แบบทำแล้วมันก็แบบเหมือนจะอ้วกมากกว่าทำแบบฝนอันนี้นะคะบอกเลยว่าทำน้องจ๋ายากจริงแต่ว่าน้องจ๋าก็สามารถแบบว่าพัฒนาฝึกฝนจนทำได้คือตอนแรกมันไม่มีเสียงเลยเสียงแบบมันไม่ออกมาเราก็แบบทำไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็แบบหาเสียงเจอแล้วมันก็ออกมาแล้วรู้สึกแบบตื่นเต้นมากแบบเฮ้ยเราทำเสียงแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรแบบนี้คือตอนแรกรู้สึกว่าแบบให้หนูร้องไปเลยยังง่ายกว่าแต่แบบก็พอได้เป็นบีทก็โอเคท้าทายความสามารถอะไรอย่างนี้โชว์ได้เปล่าโชว์ได้เปล่าเอาเลยเอาเลยอยากฟังเลยนะตอนนั้นมันแบบเสียงเยอะอยากฟังเสียงตรงนี้สดๆได้ให้นิดนึงแล้วกันนะคะดึง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 ต้องไปฟังในเพลงนะคะใช่อันนี้อาจจะพอนึกออกแล้วว่าพี่เพลงไหนไหมคะโอเคเดี๋ยวเราเล่าก่อนว่าตอนที่เราได้รับโปรเจกต์นี้มาใช่ไหมน้องจ๋าจะเป็นคนแรกที่พูดว่าทำไมหนูไม่อยู่ตรงนี้ใช่จ๋าจะงงสุดเลยจ๋าจะแบบไม่มั่นใจใช่ไหมตอนแรกคือไม่รู้อ่ะคือแบบเวลาเจอหน้าครูก็จะแบบว่าเฮ้ยจริงเฮ้ยอยู่ยูนิตนี้จริงปะเนี่ยอะไรแบบนี้ใช่ไหมหนูก็เลยแบบอุ้ยยังไงดีก็เลยแบบมีความแบบว่าทุกคนก็แบบร้องเพลงเก่งๆกันหมดอะไรอย่างนี้หนูก็แบบอยากจะแบบทำให้ได้ดีเท่าพี่ๆเขาแบบกลมกลืนกับเขาอะไรอย่างนี้แล้วน้องจ๋าก็ทำได้ดีจริงๆค่ะนี่คือพวกเราเห็นกันมาเลยใช่เห็นพัฒนาการมาก
ช่ค่ะแล้วก็โอเคอย่างที่ทุกคนฟังในคลิปนะคะแฟนๆหลายคนอาจจะได้ฟังกันแล้วเนาะก็คือน้องฟอนเนี่ยจะได้อยู่ในพาร์ทของโซปราโนใช่ไหมคะด้วยย่ามเสียงดิสเนาะน้องฟอนก็จะแบบว่ามีท่อนที่เขาเรียกอะไรนะตอนจบใช่ไหมตอนจบใช่ถูกมากบอกว่าท่อนนั้นอะทุกคนตอนแรกอะหนูไม่มีตอนแรกหนูจะต้องร้องเหมือนทุกคนนั่นแหละตอนแรกไม่มีเลยท่อนเนี้ยแต่อยู่ดีๆอะตอนเข้าไปห้องอัดอะอยู่ดีครูเอก็ให้หนูร้องตอนจบอะไรก็ไม่รู้อะคือแบบว่าให้ร้องอะไรก็ได้ออกมาแล้วคือครูก็เลยเปิดแค่แบบที่คนอื่นอัดใช่ไหมแล้วก็ให้หนูอะเหมือนอิมโพรไวส์เองเลยอะแล้วก็แบบว่าแล้วทีนี้อัดไปประมาณ2-3 รอบได้มั้งคะเราไอที่ใช้ก็คือเทคที่3ก็คืออยู่ดีๆรู้สึกว่ามันอยากทำเอ้ยมันร้องไงนะผมก็ร้องไม่ได้เหมือนกันวันนึงดีแล้วขอได้นะนั่นแหละก็คือแบบว่าเป็นเทคที่อยู่ดีๆมันก็ออกมาตอนนั้นเลยแล้วครูก็เลยแบบว่าเอาเทคนั้นเลยก็คือหลังจากนั้นหนูก็เลยต้องรับหน้าที่แบบว่าเป็นเสียงแบบว่าวู้ขึ้นไปตอนจบก็เลยรู้สึกว่าท้าทายดีค่ะแต่ก็สนุกดีนี่เดี๋ยวช่วยฟังค่ะเออโอ้ยสุดยอดไปหนูว่าใช่หรอเขินมากตอนอัดเพราะว่าหนูก็บอกครูว่าไม่ทั้งในชีวิตอะไม่เคยขึ้นแล้วก็แบบแอดลิบหรือว่าทำอะไรที่แบบว่าเขาเรียกอะไรต้องออกมาจากตัวเองขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทำครูก็เลยบอกลองทำดูสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยแบบว่าต้องกล้าที่จะออกมาจากแบบความกลัวของตัวเองแล้วก็พูดร้องออกไปอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากแต่ก็ดีใจที่มันออกมาแล้วมันก็ก็เข้าอยู่นี่ต้องฟันร้องโชว์สักท่อนได้ไหมคะสักนิดนึงก็ได้ค่ะเอาท่อนไหนดีอ่ะท่อนที่น้องฟันร้องเลยค่ะโชว์แบบสดท่อนที่หนูร้องเหรอไม่เอาท่อนนี้ไหมพี่มายูที่เราออกมาสวยๆกันสองคนอ่ะได้ มันมาร้องเลยนะสักครั้งคนดีปะอันนั้นก็ได้ค่ะมางั้นเดี๋ยวเราลองต่อกันโอเคลองต่อกันหนึ่งขอเริ่มก่อนได้ค่ะหนึ่งสองสักครั้งคนดีวันนี้วันเดียวช่วยทำให้รักที่เคยพลัดพลั้งกลับฟื้นขึ้นมาจนกว่าตะวันจะลับเออเห็นตัวสาวเล่าแล้วเดี๋ยวไม่เป็นวันสว่างท่านละกันว่าแบบอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตแล้วตั้งแต่เคยทำมาคือมาอยู่ได้รับหน้าที่เป็นเทนเนอร์หรือว่าเสียงเบสเป็นไลน์ที่ต่ำที่สุดสำหรับอะแคปเปล่า7คนนี้ใช่ค่ะตอนที่รู้ว่าตัวเองได้เป็นเสียงเบสก็คือร้องไห้เลยเพราะว่ามันยากมากจริงๆทุกคนมันมาอยู่เป็นคนที่ร้องเสียงต่ำไม่ได้มาโดยตลอดจนพอเราต้องมาทำตรงเนี้ยช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงวันอัดก็คือเราต้องแบบว่าเวิร์คกับมันเยอะมากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเราทำไม่ได้มาก่อนใช่ไหมกดดันตัวเองมากร้องไห้ทุกวันเพราะว่ารู้สึกว่าทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าสุดท้ายก็พอเราเหมือนแบบว่าทุกอย่างที่เกิดจากการฝึกซ้อมอ่ะมันจะทำให้เราแบบพัฒนาขึ้นเสมอใช่ไหมคะเพื่อนแล้วมันก็เหมือนแบบว่ามันเป็นเหมือนเป็นผลพลอยได้ตรงที่ว่ามันทำให้เรนจ์เสียงเรากว้างขึ้นอีกเราสามารถร้องเพลงที่มันแบบว่ามีโน้ตที่ต่ำกว่าที่เราเคยร้องได้อะไรแบบใช่เพราะว่าเดี๋ยวมายูจะลองร้องให้ฟังท่อนที่มายูขึ้นมายูแบบทำหน้าที่เป็นเสียงเบสตลอดทั้งเพลงนี้ถ้าเกิดว่าแฟนๆบางคนหาเสียงมายูไม่เจอก็ตั้งใจฟังนะคะมันจะเป็นเสียงเบสเหมือนเครื่องดนตรีที่เป็นเบสนะคะตลอดเวลาใช่เหมือนพี่เล่นเบสจริงๆเลยใช่เหมือนเป็นเสียงเบสอย่างงี้เป็นเสียงเบสตลอดแล้วก็มันจะมีโน้ตที่ต่ำที่สุดมันจะร้องว่าตุ้ม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 ต่ำมากใช่ค่ะวันนี้หนูเห็นด้วยหนูคือหนูอ่ะก็แอบสังเกตเหมือนกันเวลาที่ไปซ้อมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูช่วงแรกๆอ่ะหนูเห็นพี่มายูจะแบบว่าเขาเรียกอะไรก็กังวลแหละเพราะว่ามันต่ำมากๆแล้วพี่มายูไม่คิดว่าตัวเองอ่ะจะต้องได้ร้องสิ่งต่ำแล้วต่ำขนาดเนี้ยหนูเข้าใจเลยอ่ะแล้วก็แบบเห็นพี่มายูแบบว่าเครียดแบบมีร้องไห้บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือแบบว่ามันก็ไม่นิดหน่อย
แต่สุดท้ายพี่ก็ทำได้แล้วครูก็ชมด้วยเออใช่แล้วมันก็เป็นข้อดีทำให้อย่างที่พี่บอกก็คือเราจะได้ร้องได้หมดเลยเก่งมากคือวันอัดเสียงอะคือพี่มาอยู่แบบออกจากห้องอัดมาแล้วก็แบบน้ำตาตกนิดนึงอะทุกคนก็แบบพี่มาอยู่เป็นอะไรไม่เป็นไรนะเก่งมากพี่มาอยู่น้องๆก็มาโอ้โหอะไรอย่างนี้เออขอบคุณทุกคนนะเราก็ผ่านมาได้แล้วแล้วผลงานก็ออกมาดีก็ต้องขอขอบคุณนะคะครูโอปอจากแคปเปล่าเซเว่นด้วยรอบนี้นะคะพวกเรา7คนนะยูนิตแคปเปล่าได้มีโอกาสทำงานกับครูโอปอนะคะเป็นคนที่แบ่งท่อนร้องแล้วก็แบบว่าจัดย่านเสียงให้พวกเราเนาะให้มันออกมาลงตัวแล้วก็กลมกลืนที่สุดไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คณะครูทุกคนด้วยนะคะที่แบบเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดเนาะสำหรับการทำแคปเปล่าแบบจริงจังครั้งแรกเนาะโอเคค่ะจบสำหรับเบรกที่2เรียบร้อยแล้วนะคะกินเวลาไปพอสมควรเลยเนาะวันนี้ก็สุดยอดมากนะคะสาวๆแต่ว่าแฟนๆทุกคนคะมันยังไม่จบแค่นี้นะคะสำหรับเบรกหน้านะคะเราจะมาตอบคำถามกันแบบสดๆนะคะจากที่แฟนๆได้พิมพ์คำถามมาเมื่อเบรกแรกจำได้ใช่ไหมคะแล้วเรามารอดูกันนะคะว่าใครที่จะต้องตอบคำถามสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแฟนคลับไปเจอกันที่เบรกหน้าเลยค่ะYeah.
ครับแล้ววันนี้นะคะเพื่อนๆคะเบรกที่3เราก็มาพบกับคำถามก่อนคอนเทนต์ล่าสุดของ Digital Life ของเรานะคะนั่นก็คือ3คำถามกับแฟนคลับนะคะที่ทางสตาฟของเราได้เลือกไว้แล้วนะคะเอาละค่ะคำถามแรกนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เจ้าของคำถามยังอยู่ในไลฟ์อยู่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยู่ก็สามารถแสดงตัวได้นะคะมาฟังคำถามที่คุณถามเมมเบอร์หรือคุณได้เลยค่ะคำถามแรกนะคะเราจะมาถามน้องฟอนนะคะว่าพร้อมค่ะคำถามจากแฟนคลับนะคะถามว่าน้องฟอนคะมีวิธีไหนบ้างที่จะหยุดความน่ารักของน้องฟอนได้อะคะขอตอบว่าไม่มีค่ะมีแต่ยากอ่ะทุกคนคิดออกไหมคะคนนี้ใครจะต้านใครจะหยุดพลังของพี่ฟอนได้ล่ะเขินแล้วเนี่ยหน้าแดงแล้วขอฝากอะไรถึงแฟนคลับคนนี้นะคะที่เขาถามคำถามนี้ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ชมช่วงมันคือคำชมใช่ปะก็นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้แต่ว่าอยากบอกว่าอยากแสดงตัวให้ดูก็ได้นะคะว่าใครเป็นคนที่ถามคำถามนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปส่องนะคะก็อยากให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คืออยากฝากให้ไปช่วยดูเพลง Only Today ด้วยนะคะทั้งเวอร์ชั่นแบร์แล้วก็อะคาเปล่ารวมถึงเพลงดีอะแล้วก็สุกิดะด้วยนะคะก็คือจบไลฟ์นี้ต้องไปดูนะคะเย้เย้นี่เขาคงบอกอุ้ยขายของเก่งขายรวบยอดเลยนะคะโอเคค่ะไปคำถามต่อไปดีกว่านะคะสำหรับคำถามที่2จากแฟนคลับนะคะถามจ๋าจ๋าค่ะว่าถ้าเพลง Only Today เนี่ยน้องจ๋าได้สลับยูนิตกันอยากเล่นเครื่องดนตรีอะไรคะหมายถึงว่าถ้าหนูได้ไปอยู่วงแบนด์ใช่ไหมคะใช่อยากลองตีกลองค่ะได้เลยตีคือหนูเห็นพี่แมมบูตีกลองใช่ไหมคือแบบอุ้ยเท่มากแบบหัวเหออะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันหมดเลยมีโอกาสก็อยากจะลองแบบว่าตีกลองดูบ้างเพราะว่าตอนเราอยู่แบบยูนิตอะคาเปล่าแล้วก็เป็นแบบเสียงบีทเป็นก็เป็นกลองแต่ว่าใช้คอเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบอยากจะลองใช้เครื่องดนตรีจริงๆบ้างอะไรแบบนี้ค่ะมาเลยพี่สอนพี่มีสิทธิ์เอกหลายคนแล้วนะมาสอนเขาด้วยได้เปล่าได้เราจะตีเปิดคอร์สเลยเดี๋ยวพอจบการเรียนเพลงก็คือเปิดคอร์สสอนตีกองไม่มีใครอยากลองเรียนกีตาร์กับเขาหรอเดี๋ยวเขาบอกเรียนแล้วเลือกสายไม่เอาจะเลือกออกโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวน้องจ๋าฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยค่ะพี่ถามพร้อมกันเหมือนกันละกันนะคะขอฝากเพลงนะคะก็เพลง DR Sugida นะคะแล้วก็เพลง Only Today นะคะทั้ง2เวอร์ชันเลยค่ะเวอร์ชันแบนแล้วก็เวอร์ชันอะคาเปล่านะคะโดยเฉพาะอะคาเปล่านะคะก็อย่าลืมมาฟังกันนะคะคุณก็จะแบบมีหูเคลือบทองนะคะฝึกเลยมีกีตาร์เลยมีกีตาร์ลอยออกมาจากหูก็รวยเลยนะคะแบบว่าเป็นกีตาร์คือแบบเก็บเทปไปขายอย่างนี้ว่ามาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคำถามที่3จากแฟนคลับนะคะถามพี่มินมินค่ะว่ามีถอนหายใจอยู่ในคำถามโอ้โหอันนี้หนักใจด้วยพร้อมจำถามค่ะแฟนคลับถามว่ามินมินครับใช้คำนำหน้าว่านางสาวหรือนางฟ้าคะตอบเลยว่าฉันไปเกิดมาค่ะก็คือนางฟ้าอยากเลยเนาะ
บบว่าหม่อมแม่ให้ลองมาใช้ชีวิตเป็นธรรมดาอยากให้ใช้ชีวิตแบบสามัญชนหม่อมแม่ก็เลยส่งถีบลงมาจากบนสวรรค์ถีบลงมาสวยเกินใช่สวยเกินแบบลงมาใช้ชีวิตธรรมดาก็ขอตอบเลยนะคะว่าแบบไม่อยากพูดนางฟ้าเวลามีคนถามคำถามอย่างเงี้ยเพราะเราจะชอบแบบว่าลิมเปียกันทุกคนอ่ะลิมเปียแบบแรกคายลิ้นค่ะพี่ไม่มีคายลิ้นออกมาก่อนค่ะไม่มันเขินอ่ะเวลาคนมาชมอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมมันทำตัวไม่ถูกกันนี่ค่ะทำตัวไม่ถูกแต่ก็ดีใจแล้วกบเกลื่อนเขินเขินกบเกลื่อนการที่เรายอมตัวเองมันคือการที่เราอ่ะเขินนะเว้ยมันแบบทุกคนอาจจะมองว่าเรามั่นใจแต่จริงๆแล้วว่าฉันเขินแต่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละเข้าใจป่ะแต่เราก็รู้ก็รู้ความจริงแต่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละเออขอบคุณนะคะที่แบบเล็งเห็นอะไรอ่ะขอบคุณมากค่ะใช่น่ารักค่ะนะฟ้ารัชยานะคะโอเคค่ะแถมหนึ่งคำถามนะคะถามมายูเมื่อไหร่จะเลิกข้างรักมิวสิกคะโอเคเราวันนี้เราเป็นกองอวยมิวสิกนะคะอวยมาตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบเลยนะคะน่ารักจริงๆค่ะแล้วตอนที่มิวสิกพูดถึงเราในไลฟ์แล้วแบบมีแฟนคลับรีแคปแล้วแท็กมาเราแบบเฮ้ยจริงๆไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดจากติกเลยเพราะแบบเธอต้องเจอหน้าอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่เวลาพวกเราแบบเมมเบอร์พูดอะไรในไลฟ์แล้วแฟนคลับจะชอบแคปไปถึงแบบเมมเบอร์คนนั้นนะใช่เพราะงั้นถ้าเกิดแบบเจอหน้ากันก็แบบใช่มายูบอกเลยนะเธอไม่ใช่คนเดียวเธอไม่ใช่คนเดียวที่มิวสิกบอกว่าน่ารักแค่คนเดียวพี่มินบอฟหรอพี่มิวสิกก็บอกหนูเหมือนกันมิวสิกแต่ว่าเรารักกันใช่เปล่าพี่ไมค์เราอยู่ติดห้องติดกันมองหน้ากันไม่ติดหรอโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับช่วง3คำถามกับแฟนคลับนะคะก็เป็นช่วงใหม่เนาะอะไรไงก็ไลฟ์หน้าก็อาจจะมีให้ทุกคนมาเล่นกิจกรรมนี้กันอีกนะคะก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบไลฟ์เนาะก่อนเราจะจากกันไปนะคะเรามาฝากร้านกันดีกว่าค่ะสาวๆไปค่ะคนแรกค่ะสัจจังว่าไงคะค่ะก็ยังไงก็ฝากซิงเกิล DR ด้วยนะคะสามารถที่จะเลือกได้ถึงวันที่18มิถุนายนนี้นะคะเวลาเที่ยงตรงค่ะที่ Shopee นะคะตัวมาพูดหรือเปล่าว่าอะไรก็เหรอค่ะฉันเห็นมากเลยอ่ะฉันเห็นมากที่อะไรเจ๊คนนี้แน่นอนฟังแล้วฟังเขาให้ฝากร้านใช่ป่ะดิฉันคือแบบตอนแรกอย่างนี้ไม่คิดเตรียมแล้วหรอคิดเตรียมจะฝากร้านแล้วเตรียมปิดไมค์แล้วนะบอกน้องไงยังไม่ขายง้อค่ะเขาขายงานก่อนขายงานก่อนแล้วเลยไปงานถัดไปเลยตอนนี้เรามีชาเลนจ์อะไรคะเจนใช่ค่ะเพราะว่าตรอนเลยประกาศไปเรื่องTikTok Live Battle มองไรอ่ะมองไรอ่ะพี่เจนมองไรอ่ะมองสามมองสามเฮ้ยอย่าทักดิเป็นแบบว่า TikTok Challenge ของLive Battle ระหว่าง BNK Fortech XCGM Fortech นะคะก็คือ Mobile กับพี่แม่เป็นตัวแทนว้าวว้าวทาง CGM ก็คือ Fortune กับ Angel เป็นตัวแทนรับชมได้วันที่17มิถุนายนนี้เวลา20นาฬิกาตรงนะคะมี TikTok เลยฮะไปชมครับมากเนาะแล้วก็อันนึงอะไรคะเจ๊ของดีอ่ะค่ะบอกว่าสามารถส่งคลิปเต้นกันเข้ามาได้พร้อมติด Hashtag BNK Fortech DR Dance Challenge น่ารักมีพี่รุ่นนะพี่เจนกับติด Hashtag ว่า BNK Fortech DR มาแล้วเข้าไปติดอ่านนิดนึงไม่รู้เลยว่าอ่านอยู่เก่งมากค่ะไปต่อค่ะไปค่ะ
ฝากแล้วฝากอีกแน่นอนนี้ต้องฝากค่ะน้องนายไว้ที่หลังแล้วกันเห็นนะเห็นนะค่ะได้ค่ะวงก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวให้ฝากเราสี่ครั้งที่สี่ฝากซิงเกิลที่สี่ของเราหน่อยค่ะได้ค่ะตอนนี้นะคะซิงเกิลที่10ของพวกเรานะคะเราก็ปล่อยคลิปวิดีโอออกมากันมากมายเลยทั้งของเพลง DR แล้วก็มีทั้งของสกิดะแล้วก็ยังมี Only Today นะคะอีก2เวอร์ชันใครที่ยังไม่ได้ไปรับชมหรือว่ารับฟังก็สามารถไปดูกันได้อีกครั้งนะคะดูกันเยอะๆเลยนะเย้เย้เลยเนาะที่อาจมีทั้งตัว MV นะคะก็ไปดูความน่ารักสดใสแล้วก็สีสันแล้วก็เค้าเรียกอะไรอ่ะมุมกล้องที่แปลกใหม่ความน่าสุดใสแล้วก็แบบแซสซี่เกิร์ลของ BNK นะคะได้ด้วยตัว MV เนาะแล้วก็มีตัว Dance Practice นะคะชุดสีพาสเทลใสนะคะไปดูท่าเต้นบ็อกกิ้งใดๆแล้วก็อันล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมาเป็นแบบเวอร์ชันลองเทคนะคะก็ไปดูกันได้อ่ะถึงตาแบมบูแล้วค่ะควงไม้กองอยู่หนูต้องฝากแล้วค่ะฝากย้ำอีกย้ำให้เขาไปดูป่วยอะไรไปโอเคก็ฝากพวกเราด้วยนะคะ Only Today Version Band ค่ะพวกเราตั้งใจกันมากๆแล้วก็แบบเครื่องดนตรีเป็นอะไรที่ต้องฝึกซ้อมเยอะมากๆพวกเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันออกมาดีมากเลยอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะคะและปลดสกินอะไรดีอะปลดสกินเกลือบสีดำเพราะว่าเราหูเกลือบสีดำหูเกลือบสีดำน่ากลัวอยากให้เห็นอยากให้ดูกันนะคะเย้ก็สุดท้ายนี้นะจบไลฟ์จบไลฟ์จบไลฟ์ให้พี่ก่อนแล้วค่อยขายง้อเนี่ยหนูกำลังจะช่วยขายงานอย่างหนึ่งทุกคนเดี๋ยวโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาพีออเดอร์อัลบั้มของเรานะคะอีก3วันนะคะก็อย่าลืมไปพีออเดอร์กันด้วยนะคะแล้วก็หนูนะคะขายผลไม้ทุกอย่างนะคะก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะคะใครอยากทานอะไรหนูมีทุกอย่างให้ทานเลยค่ะขอบคุณค่ะขายตลาดมั้ยน่ะเอ้ยช่วงนี้มันก็หากินยากกันหนูช่วยกันขอขาตั้งนิดนึงขายด้วยค่ะขายด้วยหนูนะคะก็ขอขายแคปหมูด้วยนะฮะรอเล่นอาร์คาเปร่าและอาร์คาเปร่านะคะก็ขอฝากเวอร์ชัน Only Today นะคะเวอร์อาร์แอร์เวอร์ชันอาร์คาเปร่าด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ฟังก่อนนอนนะคะจะได้หูเคลือบทองแล้วก็มีกลิตเตอร์ออกมาตอนกลางคืนนะคะก็จะได้ตอนกลางคืนอธิบายชัดมากค่ะก็นะคะเออค่ะโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะแฟนๆทุกคนนะคะฝากติดตามพวกเรา BNK48 ได้นะคะที่ Facebook Page BNK48 Channel TikTok นะคะ Channel YouTube BNK48 Official และ Instagram ของพวกเรา BNK48 ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ไปลุ้นกันนะคะว่า Digital Live From Home ครั้งหน้านะคะจะเป็นคอนเทนต์อะไรหรือว่าจะมีเมมเบอร์คนไหนมาบ้างนะคะก็ไปเจอกันที่ไลฟ์หน้าเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเนาะคว้านเมล็ดกับมินจีคว้านเมล็ดแล้วก็ลองใช้คว้านเมล็ดแล้วก็ต้องมาเที่ยวกันด้วยนะคะหนูก็อยากซื้อส่งหมดเลยค่ะตอนนี้มีโปรนะคะอย่าลืมมาสั่งนะ